ครับนี่คือสาหร่ายทะเลวากาเมะอบแห้งนะครับผมครับทำเมนูอะไรก็ได้นะครับอร่อยอร่อยนะครับสำหรับสาหร่ายชนิดนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำแกงจืดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีใยอาหารเยอะนะครับสำหรับสาหร่ายชนิดนี้นะครับผมต้มจืดลูกเงาะสาหร่ายทะเลนะครับทำทานในครอบครัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุนะครับผมภายในครอบครัวนะครับหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับผมนี่ก็จะเตรียมนะครับวัตถุดิบก็จะมีหมูเนื้อแดงนะครับล้างด้วยเกลือนะครับให้เรียบร้อยให้สะอาดนะครับแล้วก็เต้าหู้ไข่นะครับครับแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับสูตรผมก็จะใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะครับผมต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็วุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกเงาะนะครับผมนี่คือสาหร่ายทะเลนะครับนี่ครับจะออกสีเขียวนะครับแผ่นใหญ่ๆนะครับครับแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับนี่ก็เป็นผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวนะครับผมสดดีนะครับสดดีนะครับเมนูนี้ก็เพิ่มคุณค่านะครับมีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการที่ดีเลยนะครับผมจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะครับสำหรับสาหร่ายทะเลวากาเมะนะครับผมทานกับโจ๊กหรือก๋วยเตี๋ยวครับได้หมดเลยนะครับอันนี้มาสับหมูกันเลยนะครับเมื่อล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสับหมูให้ละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็โขก3เกลอนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับโขกให้ละเอียดนะครับค่อยๆโขกไปเรื่อยๆนะครับให้ละเอียดนะครับผมเมื่อโขกเสร็จแล้วนะครับเอาไปใส่ในหมูเลยนะครับหมูที่เราสับเมื่อสักครู่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะทำการขยำนะครับขยำนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องของต้มจืดนะครับก็จะมีน้ำตาลกรวดนะครับตั้งฉ่ายรากผักชีนะครับกระเทียมและก็พริกไทยเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นแครอทนะครับกับสาหร่ายวากาเมะนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเมื่อแช่น้ำแล้วนะครับผมมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับแล้วก็เต้าหู้ก็หั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับหั่นเป็นท่อนพอประมาณนะครับสำหรับทำต้มจืดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะลงมือทำกันนะครับก่อนอื่นเลยก็มาผสมหมูกับวุ้นเส้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะผสมหมูกับวุ้นเส้นนะครับครับนี่ครับใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับในหมูที่เราหมักเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็ปั้นเป็นลูกๆไว้นะครับลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่ท่านชอบนะครับครับผมแนะนำครับถ้าเป็นลูกใหญ่นะครับจะอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ครับจะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือการเตรียมนะครับในถ้วยนี้เดี๋ยวจะใส่ในหม้อน้ำนะครับครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็ชวนเพื่อนๆทำทานกันนะครับนี่ก็เป็นการตั้งน้ำนะครับน้ำสุกนะครับน้ำสะอาดแล้วก็มาตั้งถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดลงไปนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็ตั้งฉ่ายนะครับผมนี่ก็เป็นสูตรของต้มจืดนะครับอันนี้เราไม่ใช้ผงปรุงรสนะครับใส่เห็ดหอมลงไปนะครับแล้วก็พอน้ำเดือดนะครับก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับที่ปั้นเป็นลูกเงาะไว้นะครับเดี๋ยวจะคอยดูปฏิกิริยานะครับหลังจากน้ำเดือดจัดๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับเพื่อนๆคอยดูนะครับเมื่อใส่หมูลงไปน้ำมันจะมีความข้นหน่อยนะครับนี่ครับเมื่อน้ำเดือดจัดนะครับไฟแรงใช่ไหมครับเราก็ช้อนเอาสิ่งสกปรกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันอะไรประมาณนี้นะครับที่ติดมากับหมูนะครับผมนี่ครับก็จะออกมานะครับเมื่อเปิดไฟแรงนะครับ
ครับช้อนฟองออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่น้ำก็จะใสเองนะครับผมนี่เห็ดหอมก็จะเริ่มนิ่มแล้วนะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างครับในหม้อนี้นะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆครับครับสังเกตนะครับว่าน้ำเริ่มใสแล้วนะครับก็ใส่ประกาศขาวลงไปเลยนะครับตามด้วยแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับครับนี่ครับครับตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันงาหน่อยนะครับผมครับแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนหน่อยนะครับผมนี่ก็คือสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดของผมนะครับผมครับทำทานได้เลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับสังเกตครับน่าทานมากๆเลยนะครับน้ำใสแล้วนะครับชิมรสชาติให้ถูกใจเลยนะครับร้อนๆนะครับทำทานร้อนๆจะโล่งคอเลยนะครับชื่นใจนะครับผมแล้วจากนั้นก็ใส่สาหร่ายลงไปเลยนะครับผมส่วนเต้าหู้เราจะไม่ใส่ในนี้นะครับเราจะปรุงใส่ในชามเลยนะครับครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมชิมรสชาติแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับทุกอย่างนิ่มนะครับนิ่มหมดเลยนะครับเดี๋ยวในถ้วยเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็สาหร่ายแล้วก็เต้าหู้นะครับใส่ลงในชามไว้นะครับก่อนที่จะตักต้มจืดใส่นะครับผมหรือว่าจะใส่เต้าหู้ทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเต้าหู้สุกแล้วนะครับผมนี่ตักให้เพื่อนบ้านหน่อยนะครับผมสังเกตว่าน่าทานมากๆเลยนะครับผักก็จะนุ่มนะครับนี่ครับสำหรับเพื่อนบ้านนะครับผมชามนี้นะครับเรียกว่าอร่อยนะครับเด็กๆทานได้สบายสบายเลยนะครับครับผมอันนี้ชามผมเองนะครับชามผมเองนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมก็แนะนำครับสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับครับนี่ครับชามผมนะครับผมหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับอันนี้คือซีอิ๊วขาวนะครับหั่นซอยพริกใส่นะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงครับอร่อยเด็ดเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงนะครับผมนี่ครับชามผมเองนะครับมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับแนะนำนะครับทำขายก็ได้นะครับทำทานในครอบครัวก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับหรือมื้อไหนๆนะครับที่อยากทานต้มจืดนะครับแนะนำเลยนะครับครับต้มจืดสาหร่ายลูกเงาะนะครับผมนี่ครับครับหน้าอร่อยนะครับร้อนๆนะครับโล่งคอนะครับผมครับกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ